ฉบับหนึ่งแต่ว่าเราเอาเลขคดีตัวเนี้ยมาให้ทางกองปราบปรามเนี่ยตั้งชุดสืบสวนเข้าไปที่คลายคดีนี้ให้หน่อยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจตำรวจในท้องที่นะแต่อยากให้กองปราบช่วยสืบอีกแรงนึงเพราะผมรับไม่ได้นะครับกับการที่เขาเป็นข่าวดังทำไมตำรวจปล่อยให้มีการข่มขู่คุกคามพยานถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแม้แต่นักข่าวหรือประชาชนเนี่ยเป็นข่าวแล้วยังมีการคุกคามพยานได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับใครเนี่ยมีใครจะไม่กลัวตายบ้างทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยเขากลัวความปลอดภัยนะครับวันนี้มาที่กองปราบปรามเนี่ยคือขอให้ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยตั้งชุดเข้าไปสืบสวนหาต้นตอจดหมายขู่แล้วก็ช่วยคุ้มครองพยานให้และถ้าเกิดว่ายังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาไปยื่นร้องเรียนกับทางสำนักงานแห่งชาติต่อในจดหมายเขาระบุว่าประมาณไหนบ้างนะคะที่ว่าคุ้มครองต่อคุ้มความชีวิตเลยครับคือลักษณะว่าวันนี้ที่มาพี่เขานะว่าพี่จะไปหน่วยงานไหนบ้างก็มีหนึ่งในมีกองปราบเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เขาเขาบอกเขาไว้ใจกองปราบปรามที่สุดเลยพามาหาท่านผู้การไมตรีที่เราลงการรับคดีที่ผ่านมาของทางสน.ไปแล้วเขาเรียกว่ามีการดำเนินคดีของเรื่องที่ดูไม่ผิดปกติครับแต่ทนายไม่ไว้วางใจแค่นั้นเองกลัวจะมีการช่วยเหลือกันแต่ผมเชื่อใจกองปราบมากกว่าเพราะว่าคดีนี้ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นตำรวจนานในการรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่าทางประชาชนธรรมดาผมจึงอยากให้กองปราบปรามช่วยโอนคดีนี้มาทำแทนเพื่อความเป็นธรรมเป็นธรรมจริงๆนะครับเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเรื่องจดหมายข่มขู่เราได้มีการแจ้งในตัวที่เอกสารส่งมาจะไปตรวจสอบลายยื่นมือส่งแค่นั้นแล้วมือแล้วก็คือว่าไปสีประทับตามาส่งมาถึงไหนบอกว่าให้เวลาหลายวันเรามีกำหนดให้กองปราบไหมคะว่าแบบควรคดีควรยื่นถึงไหนคิดกับทางกองปราบก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคดีที่เรามายื่นท่านผู้การไมตรีท่านดำเนินการได้อย่างว่องไวที่สุดครับโดยเฉพาะผมเชื่อว่าและผมหวังว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะไม่มีจดหมายปริศนาหรือใครไปขู่ญาติพี่น้องของพี่เขาอีกนะครับ